ทางทอดน้องท่องเที่ยวดินหญ้าฟ้าเขียวอาถรรพ์ถิ่นฐานบ้านเมืองดึกดำบรรพ์เข้มกลมกล่อมกับโรบัสต้าเข้มถึงใจกับเอสเปรสโซ่อร่อยเข้มเต็มๆทั้งสองรสชาติกาแฟคาราบาวอร่อยเข้มเต็มสิบลองเลยAll new Isuzu New X. Originality redefined. รำลึกเหตุการณ์33ปีพลังประชาชนคนไทยทวงคืนทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์กลับคืนสู่ไทยได้สำเร็จค้นที่มาทับหลังจากปราสาทหนองหงและปราสาทเขาโล้นหลังสารัตส่งกลับคืนสู่ไทยทกประวัติศาสตร์บาดหมางไทยกัมพูชาใช้พดุงอำนาจแต่สร้างบาดแผลลึกกาแฟคาราบาวอร่อยเข้มเต็มสิบสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการขันชัยสุจิตท่อนน่องท่องเที่ยวกันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้มาเจอกันเดือนพฤษภาคมนะครับถ้าตามกำหนดการในเดือนนี้นะครับประเทศไทยเราจะได้รับคืนทับหลัง2ชิ้นนะครับกลับมาจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นครั้งที่2ต่อจากเมื่อ33ปีที่แล้วที่เราได้ทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์กลับมานะครับซึ่งวันนี้ทั้ง2ท่านนะครับจะมาพูดถึงความสำคัญของทับหลังทั้ง2ชิ้นนะครับรวมถึงย้อนเหตุการณ์เมื่อ33ปีที่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับสำหรับในการทอดน่องวันนี้นะครับขอขอบคุณ Isuzu นะครับ GPS I AM ซาร่าคาราบาวเครื่องดื่มระดับโลกนะครับเครือเจริญโภคภัณฑ์ AS 5G คลื่นมากสุดครอบคลุมสุดดีที่สุดการไฟฟ้านครหลวงนะครับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับและช่วงนี้ไปเจอกับทั้ง2ท่านกันเลยครับสวัสดีทั้งสองท่านครับวันนี้มาเจอกันนะครับเดือนพฤษภาคมนะฮะก็อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีว่าอยู่ในสถานการณ์ของโควิดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรา3คนผมคุณสุจิตคุณขันชัยก็มาในรูปแบบจะเรียกว่า New Normal ก็ไม่ได้เพราะมัน Normal มานานแล้วนะฮะก็คือต้องใส่แมสกันเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะปรับเอานะฮะวันนี้เราก็ยังคุยกันเช่นเดิมนะครับแล้วก็ในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับมันมีเรื่องสำคัญอยู่เรื่องนึงก็คือว่าจากรายงานเดิมเนี่ยนะครับมีรายงานบอกว่าในเดือนพฤษภาคมนี้จะมีการส่งคืนทับหลัง2ชิ้นนะครับกลับมาจากอเมริกามาที่ประเทศไทยนะฮะซึ่งเป็นทับหลังชิ้นสำคัญที่เราก็มีการพูดถึงแล้วก็มีการเรียกร้องมาอยู่เป็นระยะนะครับประกอบกับในอดีตเนี่ยเราเคยมีการเรียกร้องให้มีการส่งทับหลังจากอเมริกากลับมาไทยอย่างที่ทุกคนทราบกันดีในปี2531เมื่อ33ปีที่แล้วนะครับมีทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์ที่ถูกส่งกลับมานะครับด้วยเหตุการณ์นี้กลับที่มีการจะส่งคืนมาในพฤษภาคมนี้วันนี้เราก็เลยหยิบยกประเด็นนี้มาพูดคุยกันนะครับว่าเรื่องของทับหลังนะครับเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรวันนี้ก็เลยมาชวนทั้งสองท่านเนี่ยพูดคุยกันพูดถึงการเรียกร้องทับหลังขึ้นมานี่ดูเหมือนจะกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่ครั้งหนึ่งคนไทยก็ภาคภูมิใจที่นำทับหลังกลับมาได้และล่าสุดเนี่ยมีการจะส่งคืนมาอีก2ชิ้นแต่ดูเหมือนรอบนี้บรรยากาศจะไม่เหมือนปี31เลยนะฮะคุณสุจิตในการส่งทับหลังกลับคืนมาเนี่ยมันทั้ง2รอบมันก็พอๆกันน่ะแต่มันต่างกันแต่เพียงว่าไอ้รอบนี้มันคืนง่ายหน่อยไอ้รอบก่อนนี่มันคืนยากหน่อยความมันต่างกันอยู่ที่ความยากความง่ายไอ้รอบนี้ที่มันคืนง่ายเพราะมันเป็นผลมาจากรอบแรกที่มันคืนยากถามว่าทำไมเพราะผลจากรอบแรกนั่นแหละทำให้มีการปรับปรุงกฎบัตรกฎหมายหมายถึงทางอเมริกานะไม่ใช่ทางประเทศไทยปรับปรุงกฎหมาย
ปรับปรุงวิธีการทำให้เกิดกระบวนการเอาของคืนเนี่ยง่ายกว่าครั้งแรกคือมันมีหน่วยงานอยู่ที่อเมริกาเป็นหน่วยงานของสหรัฐเขาเลยนะทำหน้าที่ชี้ว่าไอเนี่ยผิดไอเนี่ยต้องคืนโอ้แต่ว่าแต่ก่อนนี้ไม่มีแต่ก่อนนี้เป็นออกแรงตรงๆตอนนั้นเองมันจะยากกว่ากันแล้วก็รอบนี้รอบปัจจุบันที่จะคืนเดือนนี้เดือนหน้าอะไรพวกนี้นะฮะเข้าใจว่าใช้เวลาปี2ปีก็ได้เลือกได้คืนรอบที่แล้วมันประมาณ30ปีมั้งผมอยากให้คุณจิตเล่าก่อนว่าตัวทับหลังที่เราอยากได้คืนกันเนี่ยมันมีความสำคัญมันเป็นอะไรยังไงให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจตรงส่วนนี้ก่อนความจริงเรื่องมันเกี่ยวโยงมากเรื่องมันโยงมากมันเกี่ยวโยงถึงประวัติศาสตร์ไทยกัมพูชาซึ่งจะต้องปรับแก้ทำความเข้าใจกันใหม่ทั้งหมดและกรณีประวัติศาสตร์การทวงทับหลังไอ้นี่ก็ต้องทำความเข้าใจกันให้ชัดสิ่งแรกที่ผมคิดว่าสำคัญนะเรามักถูกจะถูกอะไรถูกหลอกเหรอถูกหลอกก็เปล่าก็ไม่ทราบอยู่ตลอดเวลาว่าการทวงทับหลังเนี่ยราชการทวงขอประทานโทษนะครับพูดกันให้ชัดๆทั้งครั้งแรกและครั้งหลังเอกชนครับภาคประชาชนเป็นตัวเริ่มต้นแล้วราชการถึงมาสวมทีหลังนะทั้งสองครั้งแต่เวลาพูดถึงการทวงคืนสิ่งเหล่านี้บทบาทของประชาชนไม่ได้รับการพูดถึงยกประโยชน์ไปให้ราชการหมดซึ่งผมคิดว่ามันไม่เป็นธรรมหลังจากทวงคืนแล้วนะครับเมื่อ33ปี2531คุณขันชัยคุณพงศักดิ์นี่แหละโดยมติชนเนี่ยเขาจ่ายสตางค์ให้ผมเนี่ยไปทำข่าวที่อเมริกาเองพอได้คืนมาแทนที่ทางราชการจะบอกว่าพลังที่ช่วยหนุนช่วยในการเรียกร้องทวงคืนเรื่องนี้มันมาจากประชาชนชาวไทยที่สหรัฐโดยเฉพาะที่เมืองชิคาโกคือประชาชนที่สหรัฐโดยเฉพาะที่ชิคาโกเนี่ยออกสตางค์ค่าเครื่องบินทั้งไปทั้งกลับทูลเชิญหม่อมเจ้าสุภัทรดิษฐ์ดิษกุลกับข้าราชการกรมศิลป์อีกหนึ่งคนออกตังค์ให้นะครับทั้งไปทั้งกลับประชาชนที่พักค่าอาหารด้วยนะครับโอ้เพื่อที่จะไปทำพับลิกเฮียริ่งที่เมืองชิคาโกมีการไต่สวนสาธารณะเขาเรียกพับลิกเฮียริ่งจนกระทั่งทางชิคาโกยอมคืนทับหลังให้ไทยจบกลับหม่อมเจ้าสุภัทรดิษฐ์ดิษกุลเมื่อกลับมาแล้วมาให้คุณขันชัยช่วยพิมพ์หนังสือฉลองพระชนอายุ72 6รอบท่านทรงเขียนคำนามบอกไว้อย่างนี้ต้องขอชมเชยคนไทยในเมืองชิคาโกที่เห็นความสำคัญของสมบัติแห่งชาติได้รวมตัวกันประท้วงเดินขบวนที่หน้าพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ชิคาโกข้าพเจ้าเองได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยเดินทางไปเจรจาจนท้ายสุดได้ทับหลังนาลายบรรจมศิลป์คืนกลับมายังประเทศไทยในที่สุดหม่อมเจ้าสุภัทรดิษฐ์ทรงเขียนไว้เองในหนังสือศิลปะขอมพิมพ์เมื่อพ.ศ. 2537กลับไปดูหนังสือของกรมศิลปากรหนังสือชื่อปราสาทพนมรุ้งกรมศิลปากรพิมพ์ครั้งที่4พ.ศ. 2543 10ปีหลังเหตุการณ์และก็หลังเหตุการณ์หลังหนังสือของท่านสุภัทรดิษฐ์กล่าวถึงการทวงคืนของภาคราชการเป็นระยะเรื่องทับหลังนาลายประจมศิลป์แต่ไม่มีข้อความให้เกียรติภาคประชาชนโดยเฉพาะประชาชนชาวไทยในเมืองชิคาโกไม่มีเลยเพราะฉะนั้นคราวนี้ก็เช่นเดียวกันคอยดูต่อไปนี่ทับหลังยังมาไม่ถึงกำลังจะมาแต่ยังมาไม่ถึงไม่รู้จะพูดถึงภาคประชาชนหรือเปล่ายังไม่แน่ไม่มั่นใจนะบอกไว้ก่อนก็แล้วกันไอ้ทับหลังนาลายบรรทมศิลป์ครั้งแรกนี่หน้าตามอย่างนี้นะฮะนี่หน้าตาอย่างนี้นี่ผมก็ปี้มาจากหนังสือของกรมศิลปากรนี่พระนารายบรรทมศิลป์เนี่ยสัญลักษณ์พญานาคเนี่ยคือศิลป์ทุกก็คือน้ำแล้วก็มีพระพรหมโผล่มาพระพรหมโผล่ขึ้นมาข้างบนออกมาจากรูสะดือสวยมากถามว่าทำไมออกมาจากรูสะดืออ่ะก็พระนารายณ์ไม่มีมดลูกก็เลยต้องออกทางสะดือสายสะดือเป็นสายที่ให้กำเนิดไอ้นี่คือทับหลังทั้งสองกรณีทั้งกรณีแรกก็ทับหลังกรณีนี้ก็ทับหลังครั้งที่สองนี้ก็ทับหลังท
ทำไมต้องทับหลังบอกได้อย่างเดียวถ้าทับหลังมันขโมยง่ายขโมยง่ายขโมยง่ายมันเป็นแผ่นหินสี่เหลี่ยมเฉยๆหิ้วไปเลยมันขโมยง่ายทับหลังหมายถึงแผ่นหินสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางทับบนหลังของกรอบประตูทางเข้าอาคารเพื่อทำหน้าที่รับและถ่ายน้ำหนักโครงสร้างส่วนบนของอาคารมันต้องพูดกันเรื่องปราสาทก่อนประทับหลังมันเป็นส่วนประกอบของปราสาทมันเกี่ยวข้องกันมันเป็นส่วนที่ส่วนประกอบของปราสาทแต่ปราสาททุกหลังเนี่ยมันก็ไม่ได้มีทับหลังทั้งหมดที่แกะสลักสวยงามบางแห่งมันก็มีแกะสลักสวยงามแบบนารายณ์บรรจุศิลป์แบบนี้นะครับแต่บางแห่งมันก็เป็นแผ่นหินเรียบๆหรือแกะสลักแต่ลายนิดๆหน่อยๆมันเกี่ยวข้องกับปราสาทปราสาทคืออะไรโดยทั่วไปคนมักจะคิดว่าปราสาทเป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินหรือกษัตริย์สมัยโบราณที่สร้างปราสาทและมักจะเรียกกันคุ้นปากว่าปราสาทหินปราสาทมันมีหลายชนิดมันมีทั้งปราสาทอิฐและก็ปราสาทหินปราสาทอิฐเนี่ยมันทำมาก่อนปราสาทหินปราสาทหินทำทีหลังปราสาทอิฐเก่าสุดนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเรียกปราสาทนี่มันเอาแค่ปราสาทพอไม่ต้องหินหรืออิฐหรอกแล้วค่อยๆขยายทีหลังว่ามันทำด้วยอิฐหรือหินเพราะบางแห่งมันก็ทำด้วยหลายอย่างมันปนกันอยู่ทั้งอิฐทั้งหินมันปนกันอยู่ก็มีปราสาทไม่ใช่ที่อยู่ของพระเจ้าแผ่นดินไม่ใช่วังของพระเจ้าแผ่นดินนะครับไม่ใช่วังของกษัตริย์ต้องทำความเข้าใจให้ชัดปราสาทเป็นที่อยู่ของเทวดาเขาสร้างขึ้นมาให้เป็นที่อยู่ของเทวดานะครับปราสาททุกแห่งทั้งในเขมรและทั้งในประเทศไทยรวมทั้งในลาวด้วยมีสองความหมายทับซ้อนอยู่ด้วยกันหนึ่งเป็นเทวสถานเป็นเทวสถานนี่หมายถึงคำว่าเทวะบวกสถานก็คือสถานของเทวดาที่อยู่ของเทวดามันจำลองวิมานบนสวรรค์เหนือเขาไกรลาศหรือเหนือเขาพระสุเมนก็แล้วแต่จะสมมุติว่าเป็นที่ประทับของเทวดาองค์ไหนอยู่เหนือจอมเขาขึ้นไปครับไม่ได้อยู่บนยอดเขานะครับอย่าเข้าใจผิดเพราะวิมานนี่มันต้องอยู่ลอยๆเช่นนครวัดเนี่ยเป็นชื่อที่คนสมัยอยุธยาเขาเรียกนะครับไม่ใช่ชื่อดั้งเดิมไม่ใช่ชื่อจริงชื่อจริงคืออะไรชื่อจริงเนี่ยเขามีศิลาจารึกอยู่ที่ปราสาทนครวัดว่าบรมวิษณุโลกก็หมายความถึงวิมานของพระนารายณ์ที่ประทับที่พระนารายณ์ประทับพระวิษณุก็คือพระนารายณ์นะครับไอ้นี่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่พอมาถึงปราสาทพิมายที่นครราชสีมาไอ้นี่เป็นศาสนสถานทางพุทธไม่ใช่พราหมณ์ปกติเนี่ยเทวสถานปราสาทเนี่ยมักจะเป็นของพราหมณ์ประดับศาสนาพราหมณ์แต่พอมาถึงตรงพิมายพระอ้าวนี่เป็นพุทธแต่เป็นพุทธฝ่ายมหายานเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ที่อยู่ของเทวดาละเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์แต่แน่นอนผีพุทธามันปนกันอยู่หมดทุกคนทุกแห่งไม่ต้องห่วงนะครับนี่ในแง่เป็นเทวสถานหรือเป็นพุทธสถานเป็นศาสนสถานแต่อีกอันนึงเป็นสุสานเป็นที่ฝังศพเป็นสุสานแต่คำว่าที่ฝังศพอันนี้หมายถึงเก็บกระดูกนะครับที่เก็บกระดูกคือในขณะที่เป็นวิมานบนสวรรค์เนี่ยก็เก็บกระดูกพระเจ้าแผ่นดินที่สวรรคตไปด้วยเช่นนครวัดเป็นที่เก็บกระดูกของใครเป็นที่เก็บกระดูกของพระเจ้าแผ่นดินกษัตริย์ที่สร้างก็คือพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองทำไมต้องเก็บกระดูกนี่ไงในอินเดียไม่ใช่ที่เก็บกระดูกเทวสถานก็เป็นที่อยู่ของเทวดาแต่พอมาถึงเซาท์อีสเอเชียถูกปรับให้เป็นท้องถิ่นเซาท์อีสเอเชียเนี่ยมีพิธีทำศพครั้งที่สองภาษาบุตรนักบรังคดีเขาเรียก secondary burial คือเมื่อตายครั้งแรกเนี่ยเอาไปฝังดินพอหนังเนื้อเปื่อยเน่าเข้าไปแล้วขุดเอากระดูกขึ้นมาทำพิธีอีกครั้งหนึ่งและทีนี้ใส่ภาชนะใส่หม้อที่เขาเรียกอะไรนะวิญญาณไม่น่าพระขนงใส่หม้อไม่ใช่วิญญาณไปเกิดแล้วไอ้ที่ใส่หม้อนะขวัญเพราะด้วยคติความเชื่อคติทางชาวอิสเซเชียเชื่อว่าคนตายเนี่ยเพราะขวัญมันหายต้องรอขวัญเรียกขวัญให้ขวัญมาคืนร่างแล้วเดี๋ยวจะฟื้นแต่ไม่เคยฟื้นนะครับเพราะนั้นเมื่อไม่ฟื้นเปื่อยกระดูกไอ้เนื้อหนังเปื่อยได้หมดก็เลยเอากระดูกมาทำพิธีรอขวัญอีกเขาได้ทำขวัญน่ะพิธีทำขวัญน่ะไอ้นี่แหละครับไอ้กระดูกนี่แหละครับเป็นสำคัญกระดูกนี่แหละถ้าในเซาท์อีสเอเชียดั้งเดิมหัวหน้าเผ่าพันธุ์ที่ตายไปแล้ว
็เอาไปฝังดินเนื้อหนังเปื่อยเน่าเหลือแต่กระดูกใช่ไหมครับกรณีอย่างบ้านเชียงก็ดีที่อุดรธานีหรือบ้านเก่าที่กาญจนบุรีก็ดีนั่นแหละโครงกระดูกกรสักยังไม่ได้รับพระพุทธศาสนาไงจึงไม่มีคติเกี่ยวกับวิญญาณเป็นคติเกี่ยวกับขวัญไงก็รักษากระดูกเอาไว้เพราะฉะนั้นมีภาชนะดินเผาแก้วแหวนเงินทองสมดงสมิทธิ์เพื่ออะไรต่างๆนานาใส่ไปด้วยเพราะหวังว่าเมื่อขวัญคืนล่างก็จะฟื้นขึ้นมาแล้วเขาจะได้ใช้จ่ายต่อไปนี่ความเชื่อหนึ่งอีกความเชื่อหนึ่งก็คือว่าขวัญไม่กลับมาแล้วแต่ว่าขวัญเนี่ยไม่ได้ตายไปด้วยขวัญยังอยู่แต่อยู่ในอีกมิติหนึ่งที่เราเนี่ยมองไม่เห็นจับต้องก็ไม่ได้เขาวนเวียนอยู่เนี่ยอยู่ที่เราดิอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยขวัญเขาเรียกผีขวัญไอ้ตรงเนี้ยที่เราเข้าใจว่าเป็นวิญญาณแต่มันไม่ใช่วิญญาณมันไปเกิดแล้วตามหลักศาสนาเวียนว่ายแต่เกิดไอ้นี่มันไม่เกิดมันอยู่อย่างนี้ใช้ชีวิตอยู่เหมือนปกติไอ้นี่แหละครับมันทำให้เกิดลัทธิใหม่ความเชื่อใหม่คือเอาความเชื่อเกี่ยวกับผีขวัญเนี่ยรวมเข้ากับความเชื่อเทวดาของมาจากอินเดียผนวกเรื่องพันอะไรพระศิวะพระวิษณุอะไรนี่แหละผนวกกันเข้าไปเลยถ้าความเชื่อพื้นเมืองเนี่ยหัวหน้าเผ่าพันธุ์ตายก็จะเชิญขวัญเนี่ยขึ้นไปอยู่บนฟ้ารวมพลังกับพลังผีขวัญรุ่นก่อนๆบรรพชนรุ่นก่อนๆที่รวมพลังอยู่บนฟ้าที่เราเรียกว่าแถนแถนน่ะคือผีฟ้าผู้เป็นใหญ่แห่งฟ้าเรียกว่าผีฟ้าหรือเจ้าฟ้าเจ้าแห่งฟ้าน่ะคือผีฟ้ารวมพลังอยู่เพื่อจะพิทักษ์ปกปักรักษาคนที่ยังมีชีวิตอยู่ตรงนี้แหละเมื่อศาสนาอินเดียเข้ามาศาสนาพราหมณ์ก็ถูกผนวกเข้ากับความเชื่อดั้งเดิมเรื่องผีขวัญก็มีการเก็บกระดูกเอาไปไว้ที่ปราสาทแล้วสถาปนากระดูกนั้นน่ะเป็นชื่อใหม่และอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าเทวราชเทวราชองค์นี้แหละขวัญอันนี้แหละมันจะไปสถิตอยู่กับศิวลึงไอ้นั่นแหละศิวลึงมันก็เป็นสัญลักษณ์ของลัทธิเทวราชทีนี้มันมีคำถามเอ๊ะแล้วเขาสร้างกันยังไงเขาบอกแล้วหนึ่งสร้างด้วยอิฐเรียนแบบมาจากอินเดียแต่สองสร้างด้วยหินทรายบ้างศิลาแรงบ้างสามแน่นอนมีไม้สอดแทรกอยู่ด้วยมันต้องใช้ไม้เป็นคงเป็นคานอะไรตรงไหนประตูหน้าต่างต้องเป็นมงเป็นไม้แล้วก็แล้วแต่ที่ช่างเขาจะกำหนดขึ้นมานะครับพวกหินศิลาแรงเอามาจากไหนสภาพภูมิประเทศโดยรอบนั่นแหละครับเช่นแถวปราสาทพิมายเนี่ยเขาก็รู้กันเป็นที่รู้กันเพราะมันศึกเข้าศึกษาไปหมดแล้วนักโบราณคดีกรมศิลป์ว่าก็ขนหินไปตัดหินมาจากแหล่งตัดหินก็เรียกแหล่งหินตัดอยู่แถวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็เอาลงแพไปล่องไปตามลำตะคองออกแม่น้ำมูลหรือมิฉะนั้นก็ใส่ล้อใส่เกวียนอะไรไปบ้างก็ได้ก็แล้วแต่นะครับเพราะมันมีร่องรอยชัดเจนอยู่นะครับที่ไหนก็เหมือนกันในกัมพูชาก็เหมือนกันก็ใช้วิธีการอย่างนี้นี่ภาพสลักไอ้นี่เรื่องสำคัญนะครับภาพสลักนี่แหละนี่แหละฝีมือช่างวิธีคิดในการทำปราสาทครูคนแรกของพวกทำปราสาทมาจากไหนอินเดียอินเดียเหนือหรืออินเดียใต้อินเดียใต้รู้ได้ยังไงว่าอินเดียใต้เพราะลักษณะปราสาทตั้งแต่ชวาอินโดนีเซียมาจนถึงกัมพูชามันใกล้เคียงกับอินเดียใต้มากที่สุดแล้วตัวอักษรภาษาเนี่ยเราได้มาจากภาษาตะมินอินเดียใต้เพราะฉะนั้นอินเดียใต้เป็นครูที่เราด่าครับพูดทมินทมินย่อเย้ยเขาเรียกเขาไอ้โจรอันนั้นครูชาติความจริงเขาเป็นครูนะครับทมินแปลว่าคนไม่ใช่แปลว่าผู้ร้ายนะครับทั้งหมดเนี่ยมันผ่านมากระจามจามคือใครจามคือพวกที่พูดภาษามาลายูแล่นเรือข้ามสมุทรได้เพราะฉะนั้นลัทธิจามเก่าที่สุดมันอยู่เวียดนามกลางจามนี่แหละเป็นตัวสถาปนาอาณาจักรกัมพูชาแต่เราลืมพูดไปและเรามักจะดูถูกจามที่พระนครศรีอยุธยาความจริงจามเขาต้นตอเลยแหละต้นตอเรื่องปราสาทหินต้นตอเรื่องตัวอักษรต่างๆนะครับ
ภาพสลักที่เล่าเรื่องเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าทำปราสาทเพื่อถวายต่อเทวดาใช่ไหมก็ต้องเล่าเรื่องเกี่ยวกับเทวดาคติทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูคติเกี่ยวกับอะไรล่ะตำนานนิทานคัมภีร์ต่างๆรวมทั้งมหาภารตะและรามายณะก็มีอยู่หมดทุกส่วนของพระศาสนาถ้าหากว่าเราไปที่ปราสาทนครวัดเราจะพบว่าวรรณคดีอินเดียเกือบทุกเรื่องมีครบหมดอยู่ในภาพสลักนะครับรายละเอียดมีมากเกินความรู้ที่ผมจะรู้ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะทำความเข้าใจให้ชัดตรงนี้นะเกี่ยวกับไอ้เรื่องปราสาทภาพสลักเกี่ยวข้องกับวรรณคดีแน่นอนมีทั้งเรื่องรามเกียรติมีทั้งเรื่องมหาภารตะนอกจากนั้นยังมีเรื่องอื่นๆอีกซึ่งผมรู้ไม่ถึงขั้นนั้นแต่เท่าที่รู้เนี่ยมีวรรณคดีสำคัญเนี่ยอยู่สองเรื่องคือเรื่องพระรามกับพระกฤษณะพระรามก็คือต้นตอรามเกียรติเรารู้จักกันดีทั่วไปแต่เรื่องพระกฤษณะเราลืมวรรณคดีไทยไม่พูดถึงแทบจะไม่มีเลยครับสังคมไทยเกือบจะไม่พูดถึงและเรามองข้ามความสำคัญเวลาเราพูดถึงรามเกียรติเราก็พูดเฉพาะรามเกียรติอยุธยาเราไม่ตั้งคำถามต่อแล้วอยุธยามาจากไหนวะทุกคนจะโยนไปเลยมาจากฤาษีวามิกิมาจากอินเดียบอกมึงจะบ้าเหรอมึงอ่านเขารู้เรื่องคนอยุธยาอ่านเขารู้เรื่องหรือวามิกิและไอ้เวอร์ชั่นรามเกียรติที่พบในอยุธยาเนี่ยก็คนละเวอร์ชั่นกับของรามวารามิกินี่แหละครับไอ้เวอร์ชั่นที่เรารู้จักเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นอินเดียใต้เพราะว่าเราศึกษาประวัติศาสตร์ไทยเอาแค่อยุธยาสุโขทัยไม่มีพิมายหายไปไม่มีพนมรุ้งเพราะถือว่านั่นเป็นเขมรนั่นเป็นเมืองป่าเมืองดงนั่นไม่ใช่คนไทยนี่ไงปัญหาเชื้อชาตินิยมมาแล้วคลั่งชาติพิมายพนมรุ้งนครวัดต้นตอรามเกียรติไปดูภาพสลักได้เก่ากว่าอยุธยายังไม่เกิดเยอะแยะทับหลังไปดูเลยที่ปราสาทพิมายก็ดีที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมายทับหลังวางเต็มไปหมดเป็นร้อยรามเกียรติเนี่ยเกินครึ่งแต่สิ่งที่เราลืมไปอีกเรื่องคือพระกฤษณะเรื่องพระกฤษณะนี่เต็มเลยลุ่มน้ำมูลเกือบทุกจังหวัดในลุ่มน้ำมูลจะมีภาพสลักเกี่ยวกับเรื่องพระกฤษณะอาจารย์เชฟหมีชื่อจริงชื่ออะไรนะคมกิตคมกิตพูดได้เข่งใช่ไหมใช่สอนอยู่มหาลัยศิลปากรคณะอักษรศาสตร์เคยเขียนไว้ในมติชนสุดสัปดาห์ผมอ่านเพราะผมสงสัยมานานแล้วมันต่างกันยังไงวะระหว่างพระรามกับพระกฤษณะรู้แล้วว่านารายอวตารนารายสิบปางมีปางพระรามแล้วก็มีปางพระกฤษณะแล้วมันต่างกันยังไงพระรามกับพระกฤษณะอาจารย์เชฟหมีอุ้ยเต็กเท่งนี่ก็เขียนไว้ว่าพระกฤษณะเนี่ยเป็นเทวดาร่าเริงสนุกสนานเทวดาแบบเพลย์บอยอ่ะนิวเจเนเรชันอ่ะแวดล้อมไปด้วยสาวๆพวกแวดล้อมไปด้วยพวกผู้หญิงทั้งหลายชาวนงชาวนารูปหล่อรูปหล่อเต้นระบำลำฟ้อนเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเทวดาพระกฤษณะผู้หญิงเต็มเลยรอบแวดล้อมด้วยผู้หญิงและพระรามเครียดเคร่งขรึมขรึมเคร่งครัดนักรบเจ้าระเบียบมีวินัยผมเลยถึงบังอ้อเข้าใจแล้วทีนี้เข้าใจเลยมาเล่าให้ฟังต่อนี่ถามว่าแล้วในวรรณคดีไทยมันมีไหมเรื่องเกี่ยวกับพระกฤษณะมีแต่เราไม่รู้จักเราไม่รู้เพราะครูบาอาจารย์เนี่ยเขาลืมเรื่องพระกฤษณะเอาแต่พระรามเอาแต่พระรามส่วนเรื่องเกี่ยวกับพระกฤษณะก็มีแต่ไม่นึกว่าต้นตอนมันคือพระกฤษณะคืออะไรอานิรุตอานิรุตคำฉันน่ะเพราะฉะนั้นหลักฐานเนี่ยอยู่ที่ปราสาทหินหมดนะครับเรื่องเกี่ยวกับวรรณคดีสองภาพสลักทั้งหลายนะจะเห็นบ่อยสุดเลยนะที่เขาเรียกว่าศิวะนาตราชลายลำเวลาผมคุยกันเล่นๆคุยกับคุณขันชัยของวันนี้อติวะเต้นระบำศิวะนาตราชเขาหมายถึงว่าโลกมันกลัวละโอลาหนมีโรคระบุงระบาดมีโควงโควิดเนี่ยเดี๋ยวพระศิวะก่อมาน่าจะมาแล้วปัดป่วนแล้วเดี๋ยวมาจัดการให้มาอะไรอย่างนี้เป็นต้นพระศิวะเต้นระบาดเรียกศิวะนาตราชโขนเนี่ย
ต้นตอมาจากชักนาคดึกดำบรรภาพสลักชักนาคดึกดำบรรเรียกกวนเกษียรสมุทรมีตั้งแต่ปราสาทนครรัฐเนี่ยมากปราสาทพระวิหารก็มีอะไรพวกนี้ปราสาททางแถวอีสานมีเต็มไปหมดเกือบทุกแห่งมันจะมีเนี่ยภาพกวนเกษียรสมุทรมันเป็นคติเรื่องสำคัญและเป็นต้นตอที่ทำให้เกิดโขนต่อมาส่วนศิวะนาฏราชเป็นต้นตอของฟ้อนรำทั้งหมดก็ถือว่าเป็นต้นตอของละครนาฏศิลป์เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีครบหมดอยู่ในภาพตลักทั้งทับหลังและก็ทั้งอะไรหน้าบานทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ตัวภาษาไอ้ทีนี้เรื่องไอ้ทับหลังชิ้นแรกนารายณ์บรรทมศิลป์ที่ถูกขโมยไปนะครับแล้วก็ที่ทวงคืนครั้งแรกหลักฐานเก่าสุดมันอันนี้นะครับนี่คือรูปถ่ายทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์ที่ใช้เป็นหลักฐานยืนยันกับทางอเมริกาว่าของมันอยู่ในเมืองไทยและมันอยู่ที่ปราสาทพนมรุ้งเพราะรูปนี้ถ่ายที่ปราสาทพนมรุ้งโดยอาจารย์มานิตวัลลิโพดมตอนนั้นท่านเป็นข้าราชการกรมศิลปากรอธิบดีใช้ให้ไปสำรวจโบราณสถานภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่านไปสำรวจถึงพนมรุ้งท่านก็ถ่ายรูปมาโอ้โชคดีมากแล้วก็ลงพิมพ์ในหนังสือกรมศิลปากรพิมพ์มาชื่อหนังสือรายงานการสำรวจและขุดแต่งโบราณวัตถุสถานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพ.ศ.2503ถึง2504กรมศิลปากรพิมพ์ออกมารูปนี้มันก็เลยแพร่หลายทั่วไปเขาก็เลยใช้เป็นหลักฐานว่าเนี่ยของมันอยู่ที่ปราสาทพนมรุ้งแต่มันถูกเอาไปจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งเมืองชิคาโก้เขาเรียกอาร์ตอินสติทิวอยู่ที่เมืองชิคาโก้ไอ้ทับหลังนี่ทำไมถึงไปอยู่ถึงชิคาโก้ได้ไม่มีใครรู้นะครับมันก็เลยสันนิษฐานทีนี้ก็สันนิษฐานมันต้องขโมยไปแน่นอนมันต้องขโมยไปแง่ๆอยู่แล้วนะครับก็ไม่มีใครรู้หลักฐานเพราะสมัยนั้นนะเข้าไปปราสาทพนมรุ้งเนี่ยมันเข้าลำบากแล้วเผลอๆมันเข้าไม่ได้ด้วยซ้ำไปอาจารย์ศรีศักดิ์วัลลิโพดมเนี่ยตอนผมเรียนอยู่โบราณคดีเนี่ยพาผมไปถึงอำเภอนางรองจะเข้าไปปราสาทพนมรุ้งเข้าไม่ได้ตำรวจห้ามหมดถามทำไมเข้าไปก็ตายเพราะมันเขตสีแดงคอมมิวนิสต์มันเข้าไม่ได้เพราะมันเขตชายแดงกับเขมรไงเมืองต่ำสมัยนั้นมันไม่มีถนนมันมีแต่ทางเกวียนดินปนทรายมากกว่าดินน่ะเพราะฉะนั้นมันเข้าลำบากโดยทั่วไปมันไม่มีใครเข้าถึงหรอกเพราะฉะนั้นไอ้คนที่จะเข้าถึงได้เนี่ยหนึ่งก็คือทหารตำรวจ2หรือนักสำรวจอย่างอาจารย์มานิตวัลลิโพดมนอกนั้นมันไม่มีใครเข้าหรอกนอกจากชาวบ้านไปหาหน่อไม้นะฮะก็ถามว่าเอาแล้วมันเอาไปได้ยังไงแน่นอนมันก็ต้องมีใบสั่งมันก็ต้องมีกฎกติกามารยาของเขาใช่ไหมทีนี้ช่วงนั้นมันสงครามเวียดนามสงครามเวียดนามมันช่วง2508อ่ะจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ประกาศสงครามเวียดนามเข้าข้างสหรัฐไงสหรัฐก็มาทำถนนให้เมืองไทยไงแล้วมาสร้างฐานทัพที่สนามบินอู่ตะพงอู่ตะเภาสัตหีบไงจำได้ไหมนึกออกไหมล่ะทีนี้มันก็เกิดจินตนาการโดยคนที่รู้ข่าวอ๋อมึงต้องเอาไปอย่างนี้แง่เลยอย่างนี้แง่เลยอย่างนี้แง่เลยมันก็มีการสร้างกระแสขึ้นมาว่าสหรัฐมันเอาเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์มาขนปับมีเสียงใบพัดใช่ไหมเฮลิคอปเตอร์มาขนนี่แหละมาขนไปลงเรือที่อู่ตะเภาแล้วเอาเข้าอเมริกานี่มันไปถึงขนาดโน้นทั้งหมดเนี่ยเป็นคำบอกเล่าเป็นเรื่องสันนิษฐานเป็นเรื่องเดากันต่างๆนานาเพื่อจะอยากจะรู้ว่ามันไปยังไงเพราะในสถานการณ์อะไรล่ะสงครามรัฐบาลเผด็จการทหารสมัยจอมพลสฤษดิ์จอมพลถนอมจอมพลประภาสมึงอย่าถามมึงอย่าเถียงถ้ามึงถามมึงเถียงติดคุกขังลืมจบเงียบก็เลยได้แต่เดากันไปทุกคนก็ได้แต่เดาไม่มีใครรู้รายละเอียดไม่มีไม่มีใครรู้ว่ามันถามไม่ได้มันสงสัยไม่ได้เข้าไปดูก็ไม่ได้ค้นไม่ได้น
ี่คือปัญหารัฐบาลบริการทหารสมัยนั้นกันนะสมัยไหนก็เหมือนกันแหละนะครับเนี่ยไอ้ชิ้นเนี้ยมันก็เลยป่ายจัดแสดงแล้วหม่อมเจ้าสุภัทรดิษฐ์ดิษฐกุลเสด็จไปบรรยายไปเลคเชอร์ที่อเมริกาก็ไปพบข้าวก็เลยมาบอกรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยก็ทำหนังสือทวงคืนก็ไม่ได้คืนอย่างที่ว่านะจนกระทั่งอะไรพ.ศ.2530คือเริ่มต้นทวงเนี่ยพ.ศ.2516โอ้โหไอ้ช่วง14ตุลายาวนานมากนั่นแหละถึง2530ยังไม่ได้คืนนะครับ10กว่าปี15ปี2530เนี่ยสภาผู้แทนราษฎรไทยรื้อฟื้นเรื่องนี้เรียกกรมศิลป์มาสอบถามว่าทำไมมันถึงไม่ได้คืนกรมศิลป์ก็ต้องตอบอธิบายว่ากระทรวงกรมศิลป์ทําหนังสือถึงกระทรวงต่างประเทศกระทรวงต่างประเทศทําหนังสือถึงไปแล้วรัฐาละแล้วเขาสั่งตารัฐไม่สนใจไม่ตอบไม่อะไรทั้งสิ้นไม่เจรจาด้วยทางสภาผู้แทนราษฎรปี30ก็ลื้อฟื้นเรื่องนี้แล้วก็เร่งรัดให้สภาผู้แทนราษฎรไปบอกรัฐบาลให้ทวงคืนอันนี้ลักษณะอาการชาตินิยมขึ้นมาเรื่องปกตินะครับก็จะทวงคืนทีนี้ทางรัฐบาลก็ทวงคืนก็ทวงคืนก็ทำจดหมายอีกเนี่ยมันโดยทางการก็ต้องทำจดหมายผ่านกระทรวงต่างประเทศใช่ไหมฮะก็เรียบร้อยไม่ได้เอาล่ะก็มีการปรึกษาหารือกันภาคเอกชนกลุ่มนี่อย่าให้เอ่ยชื่อเลยว่ากลุ่มไหนนะถ้าขืนปล่อยราชการไม่สำเร็จอีกไม่มีทางได้เพราะอเมริกาก็ไม่คืนหรอกโทษฮะคือตอนนั้นมีแค่กลุ่มเล็กๆใช่ไหมที่รู้ว่าเนี่ยมีทับหลังอยู่ที่กลุ่มเล็กประเทศไทยไม่มีใครก็สนใจหรอกแม้ว่าจะมีเรื่องในครม.นะมติแต่ว่าไม่มีใครสนใจว่าไม่มีใครสนใจหรอกประชาชนก็ไม่รับรู้ก็รู้ไปอย่างนั้นแหละก็เพราะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรเรื่องทับหลังชิ้นเดียวแล้วเรื่องอย่างอื่นปากท้องอะไรมันสำคัญกว่าตอนนั้นนะครับก็มีกลุ่มสื่อมวลชนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาก็วางแผนว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่รัฐบาลจะเพราะมันเคยเกิดมาแล้วก็คือทวงตั้งนานแล้วไม่ได้เขาไม่คืนให้ไงมันก็มีสื่อมวลชนอาวุโสท่านหนึ่งก็ปรึกษาหารือกันคุยกับผู้สื่อข่าวต่างประเทศก็ได้เกิดมันก็เกิดบรรยากาศความร่วมมือกันต้องทวงคืนต้องตีข่าวทั่วโลกคือต้องทำความเข้าใจก่อนว่าอเมริกันเนี่ยมันเป็นที่หมั่นไส้ของคนทั่วโลกอยู่แล้วตั้งแต่สงครามเวียดนามมาแล้วมันกลางมาตลอดไม่ว่าเรื่องอะไรเพราะนั้นมันเป็นที่หมั่นไส้อยู่แล้วผู้สื่อข่าวทั่วโลกมันก็หมั่นไส้อยู่แล้วโดยปกติโดยธรรมชาติไม่ต้องมีอะไรหรอกมันก็หมั่นไส้โดยลึกๆแล้วยิ่งมีเหตุเรื่องแบบนี้ว่าอเมริกาเอาขโมยทับหลังไปช่วงสงครามเวียดนามมันถูกใส่ไข่เข้าไปเรื่องช่วงสงครามเวียดนามเท่านั้นแหละเป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องตรงนี้แหละครับมันถึงทำให้เกิดไอ้เพลงเอาไมเคิลแจ็คสันคืนไปเอาพระนารายณ์คืนมาใช่ไหมฮะเอาล่ะมันก็เกิดเป็นข่าวทั่วโลกมันก็รู้ไปถึงทางคนไทยในอเมริกาก็เริ่มรู้มันก็เกิดการรวมตัวกันที่เมืองชิคาโก้ศูนย์กลางที่เมืองเพราะว่าของนี่มันอยู่ที่ชิคาโก้กันมาที่การสภาผู้แทนราษฎรยกขยโยไปชิคาโก้ไปที่ไปดูทับหลังนี่ครั้งหนึ่งคนไทยในชิคาโก้ก็รู้แล้วทีนี้ว่าอ๋อมันอยู่ที่นี่นี่หว่ามันก็เกิดการตื่นตัวกันขึ้นมารวมทั้งข่าวสารได้ต่างๆนานานะครับเกิดการรวมตัวเดินขบวนทั้งที่ลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียที่ชิคาโก้และเมืองอื่นๆแท็กซ่งเท็กซัสเต็มไปหมดทวงคืนอ๋อเป็นเดินขบวนกันเลยเดินขบวนการถนนเลยมันมีตำรวจไทยอยู่คนหนึ่งอยู่ที่ LA ลอสแองเจลิสมันเป็นคนไทยนั่นแหละแต่มันไปสมัครเป็นตำรวจอยู่ที่ LA แล้วไอ้พวกคนไทยก็นั่งกินเหล้าปรึกษาหรือทำไงดีจะเดินกระบวนแล้วไม่ให้ตำรวจไล่จับมันบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจัดเองเดี๋ยวจัดกระบวนให้ นำเองเลยทำเองเลยที่ลอสแองเจลิสที่ LA นะฮะพอดีตอนนั้นผู้สื่อข่าวมติชนอยู่ LA กันตั้งหลายคนทำมากินอยู่นั่นนะแต่
ตัวที่โครงการสำคัญกลุ่มสำคัญอยู่ที่เมืองชิคาโก้ประกอบไปด้วยนี่พวกทำมาหากินพวกทำงานอาชีพไปรับจ้างทำงานเป็นลูกจ้างก็อยู่ที่นู่นด้วยพวกหมอพวกพยาบาลพวกเจ้าของร้านอาหารพวกนักเรียนไทยในชิคาโก้มีหลายคนร่วมมือกันหมดเป็นหัวหอกในการทวงคืนทับหลังตอบโต้กับไอ้เทศบาลเมืองสหรัฐนะครับมันก็เกิดการเดินจัดเดินขบวนเนี่ยเต็มไปหมดเลยที่ชิคาโก้นี่ตามข่าวนะครับจนกระทั่งทางสหรัฐเนี่ยทางชิคาโก้เนี่ยเขายอมที่จะเจรจาด้วยทางเมืองคนไทยในชิคาโก้เขาตั้งคณะกรรมการรณรงค์กรณีทับหลัง oh. เป็นองค์กรของชาวไทยในเมืองชิคาโก้ได้ติดต่อสมาชิกสภาเมืองชิคาโก้ภาษาอังกฤษเขาเรียก City Council มีมติเรียกร้องต่อสถาบันศิลปะที่เมืองชิคาโก้เนี่ยเพื่อส่งคืนทับหลังให้แก่ประเทศไทยต่อมาคณะกรรมการกิจการพิเศษและวัฒนธรรมของสภาเมืองชิคาโก้กำหนดให้มีการไต่สวนสาธารณะคือ Public Hearing ณศาลาว่าการเมืองซิตี้ฮอลล์ในวันอังคารที่25ตุลาคมพ.ศ.2531ไอ้ตรงนี้แหละที่คนไทยชิคาโก้ก็พากันรวบรวมเงินทูลเชิญหม่อมเจ้าสุภัสสิทธิ์ดิษกุลก็เด็ดไปเป็นตัวแทนสำหรับ Public Hearing เพราะว่าบุคลิกภาพพจน์ของท่านสุภัสสิทธิ์และความเป็นเจ้าอะไรเงี้ยมันสามารถที่จะพูดจาโน้มน้าวให้กับทางคนอันนี้ได้ประเด็นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ public hearing public hearing มันแค่เป็นเขาเรียกเซเรโมนีพิธีกรรมหน้าฉากแต่เบื้องหลังก็คือว่ากลุ่มคนไทยในชิคาโก้เนี่ยเขาล็อบบี้ไปพบคนโน้นคนนี้ในเมืองชิคาโก้เนี่ยเพื่อที่จะเรียกร้องให้สนับสนุนการทวงคืนทับหลังด้วยสหรัฐส่งคืนทับหลังนารายณ์ธมสินจากปราสาทพนมรุ้งเนี่ยเมื่อ2131หรือเมื่อ33ปีที่แล้วหลังถูกขโมยไปตั้งแต่สงครามเวียดนามนะครับ1มันเหตุมันมาอย่างนี้1ถูกเรียกร้องอย่างแข็งแรงและต่อเรื่องจากชาวไทยในสหรัฐที่รวมตัวเป็นกลุ่มเหนียวแน่นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนไอ้นี่เรื่องสำคัญกลุ่มชาวโดยเฉพาะกลุ่มชาวไทยที่มีชิคาโก้เป็นแกนกลางในการประสานงานเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวเลยกับราชการประชาชนอย่าลืมว่าราชการเรียกร้องไปเนี่ยเขาไม่คืนให้เขาไม่สนใจด้วยไงแต่ไอการรวมตัวของประชาชนที่ชิคาโก้คนไทยในสหรัฐที่ชิคาโก้นั่นต่างหากที่ทำให้เกิดอย่างนี้สองสหรัฐถูกประนามอย่างรุนแรงจากสังคมโลกกรณีสหรัฐโจรกรรมโบราณวัตถุคือทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์นารายณ์บรรทมศิลป์ประเทศไทยเรื่องนี้มันไม่ใช่เฉพาะแค่นารายณ์บรรทมศิลป์อย่าลืมว่าไอ้ตะวันตกเนี่ยไอ้เรื่องล่าอาณานิคมเขาเอาของจากโลกอื่นเนี่ยไปไว้นี่มันเต็มไปหมดใครก็รู้กันอยู่เต็มอกมันถูกประนามมาผนวกเข้ากับเรื่องนี้นารายณ์บรรทมศิลป์มันยิ่งมันก็เกิดความละอายเริ่มมีความรู้สึก3การเมืองท้องถิ่นที่ชิคาโก้เองแล้วก็กลุ่มชาวต่างประเทศในสหรัฐที่เคลื่อนไหวด้านแรงงานและด้านสิทธิมนุษยชนหนุนช่วยการทวงคืนทับหลังอย่างเต็มที่ไม่ว่ากลุ่มอเมริกาใต้กลุ่มยุโรปกลุ่มอะไรไหนเจ้าไหนกลุ่มโลกที่สามมาช่วยกันหมดโดยการประสานงานของกลุ่มคนไทยในสหรัฐเพราะนั้นมันมีอะไรลึกลับมากกว่านี้พลังมันมีมากกว่านี้มันไม่ใช่แค่ไป public hearing มันเป็นหน้าฉากมันเป็นพิธีกรรมสำหรับเบื้องหลังแค่นั้นแต่เบื้องหลังคือพลังที่มันหนุนอยู่เบื้องหลังนะอีกมากไอ้นี่ผมได้จากหนังสือของกรมศิลปากรที่เขาทำเมื่อพิมพ์ออกมาตอนหลังเนี่ยเมื่อเอาทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์ที่เขาส่งคืนมาแล้วนะครับเอาไปติดตั้งที่เดิมคือที่ปราสาทพนมรุ้งนี่คือส่วนหน้าบันรูปหินทรายหน้าบันติวานาตาล่าอยู่ตรงนี้นี่คือส่วนหน้าบันทับหลังนี่อยู่ตรงนี้นี่คือส่วนปราสาทพนมรุ้งทั้งหมดเนี่ยปราสาทประธานนี่ยอดใหญ่นี่ทางเข้านะครับทางเข้าด้านทิศตะวันออกเข้ามาปั๊บเนี่ยเข้าประตูเนี่ยจะเจอทับหลังก่อนเพราะอยู่เหนือกรอบประตู
แล้วไอ้ทับหลังนารายณ์ดมศิลป์เนี่ยถ้าแงนก็ขึ้นไปข้างบนอีกจะพบหน้าบันศิวะนาตราชพระอิศวรพระศิวะเต้นระบำเนี่ยคือทางเข้านะฮะถ้ามองชัดๆก็มองรูปนี้นี่ทางเข้าจากทางเข้าอันนั้นเนี่ยมาขยายให้ชัดอีกทีนี่นารายณ์ปฐมผินอยู่ตรงนี้ศิวะนาตราชอยู่ตรงนี้มันอยู่ข้างหน้าเหมือนกันไอ้ศิวะนาตราชองค์เนี้ยผมใช้เป็นหลักฐานอธิบายมาตลอดว่าไอ้ท่าลำของโขนละครไทยอ่ะมันไม่ได้รับมาจากอินเดียก็ตามตำราเนี่ยเขามักจะบอกว่าท่าลำเนี่ยรับมาจากอินเดียว่าไม่จริงไม่ใช่ท่าลำอินเดียเนี่ยลูกกระตีนกับลูกกระตาเนี่ยมันคลอกคลอกมันมีพลังมันรุนแรงรวดเร็วรุนแรงฉับไวใช่ไหมครับไม่ได้อ่อนช้อยมันไม่ได้อ่อนช้อยแต่คุณดูที่พระศิวะนาตราชถ้าคุณใครเคยเห็นศิวะนาตราชอินเดียเออชุบชับชุบชุบชุบชับโลกกำลังจะปั่นป่วนเนี่ยคนโอ้โหกวนน้ำให้ขุนเลยก็แล้วกันน่ะแต่มาถึงศิวะนาตราชนี่อยู่ที่บุรีรัมย์เนี่ยอยู่หน้าอันเนี้ยปราสาทพนมรุ้งเนี่ยยืดกระยุบเห็นไหมท่ายกแข้งยกขาค่อยๆยกทีละน้อยไปช้าๆมันคนละเลิกคนละโลกเลยมันไม่มีอินเดียอยู่เลยอ่ะคือถ้าไม่ใช่เรื่องราวพระศิวะแล้วก็มันไม่ใช่อินเดียแต่ทั้งหมดก็เป็นที่ยอมรับกันนะฮะแม้กระทั่งหนังสือระยะหลังๆนี่ก็เขียนออกมาแล้วว่ามันไม่ใช่ท่าลำอินเดียมันเป็นท่าพื้นเมืองผมจำมาจากอาจารย์คึกฤทธิ์ปราโมชเขาเรียกว่าท่ายืดกับท่ายุบคือย่อข่าวกับยกข่าวขึ้นมาและทั้งหมดมันจะเป็นอยู่แค่นี้ส่วนไอ้มือก็เพิ่มไล่ลำออกไปเรื่อยๆตามแต่สะดวกตามแต่ต้องการนะครับแต่หลักก็คือเขาเรียกยืดกับยุบภาษาละครเขาเรียกยืดกับยุบเป็นที่รู้กันเมื่อสักครู่เราพูดไปแล้วถึงทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์นะครับที่เราทวงคืนแล้วก็กลับมาได้ในครั้งแรกในปี2531ผ่านไป33ปีดูเหมือนว่าตอนนี้เรากำลังจะได้กลับมาอีก2ชิ้นก็คือที่บุรีรัมย์ชิ้นหนึ่งกับของปราสาทเขาโลนที่สระแก้วชิ้นหนึ่งทีนี้ไอ้2ชิ้นเนี้ยความสำคัญมันเป็นยังไงมันเป็นชุดเดียวกันที่โดนเอาไปพร้อมๆกันหรือเปล่าหรือยังไงทับหลัง2ชิ้นที่อเมริกาที่สหรัฐกำลังจะคืนให้กับไทยนะครับขณะนี้ได้ข่าวว่ากำลังแพ็คใส่กล่องนะครับว่ากันอย่างนั้นกำลังแพ็คใส่กล่องแต่จะขึ้นเครื่องมาเมื่อไหร่เนี่ยยังไม่รู้แพ็คใส่กล่องอยู่ที่โน่นอยู่ที่อเมริกานะครับไอ้ทับหลังสองชิ้นมันได้ไปจากปราสาทสองหลังคือที่ปราสาทหนองโหงที่อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับกับที่ปราสาทเขาโลนตำบลทับพราชอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วสองที่เนี้ยมันอยู่คนละจังหวัดแต่มันอยู่ชายแดนของแต่ละจังหวัดแนวเดียวกันมันเส้นทางแนวเดียวกันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูในแผนที่ก่อนแล้วกันแต่ดูตรงตัวปราสาทนี่สร้างปราสาทนี่ก็อีกอ่ะปราสาทตอนที่ยังไม่ได้บูรณะไอ้รูปอีกนะครับอาจารย์มานิตวันฤทธิ์โพดมเป็นคนถ่ายตอนที่ก็ไปสำรวจพนมลุงก็ไปสำรวจถึงที่นี่ด้วยครับไอ้ตัวทับหลังเนี่ยมันยังอยู่เลยยังอยู่กับปราสาทยังติดอยู่กับปราสาทนะครับเป็นปราสาทอิฐนี่ก่อด้วยอิฐนะครับเนี่ยตัวทับหลังยังอยู่ไอ้นี่ที่ปราสาทหนองโหงบุรีรัมย์เขาเรียกหนองโหงเขตอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์แต่ก่อนนี่มันเป็นป่าเป็นดงมันเข้าถึงลำบากมากแต่มันอยู่บนริมเส้นทางคมนาคมรุ่นเดิมสมัยเก่าโบราณนะครับที่จะลงที่ราบลุ่มไอ้ขนาดนี้ไอ้ปราสาทนี่อยู่บนที่ราบสูงนะส่วนไอ้ปราสาทอีกหลังเขาล้นนั้นอยู่ที่ราบลุ่มไอ้เอกสารเท่าที่ผมสอบถามมาคุณธนงศักดิ์หานวงซึ่งแต่เดิมเขาเคยเขียนแผนที่ให้ผมมาใช้บ่อยๆในรายการทอดน่องท่องเที่ยวนี่นะครับคือคุณธนงศักดิ์หานวงเนี่ยหลายปีมาแล้วเขารวมกลุ่มกันเขาจะทวงคืนพระพุทธรูปสำริด300องค์โอ้โหจากอำเภอประโคนชัยที่จังหวัดบุรีรัมย์นั่นแหละอำเภอประโคนชัยมันก็อยู่ใกล้ๆกับปราสาทพนมรุ้งอ่ะ
เป็นพระพุทธรูปสำริดเป็นของทำด้วยสำริดประมาณ300องค์มีหลายอย่างนะครับโอ้โหเขาเรียกกรุปโคนชัยกรุปโคนชัยเนี่ยมันก็มีปราสาทอยู่หลายหลังมันมีทั้งรวมทั้งมันมีในรุ่นโน้นเนี่ยอาณาเขตมันไม่ชัดเจนอยู่ปัจจุบันนะครับมันรวมถึงไอ้ภูพระอังคารภูอะไรต่อภูอะไรอีกซึ่งมันเป็นภูเขาไฟรุ่นเก่าและตอนหลังเมื่อภูเขาไฟดับแล้วเนี่ยเขาก็ไปสร้างปราสาทไว้ข้างบนและปราสาทพวกนี้มันมักจะทำเป็นพระโพธิสัตว์บางก็มีพระพุทธรูปก็มีทำด้วยสำริดเขาจัดอยู่เป็นศิลปกรรมประเภทเขาเรียกว่ากลุ่มประโคนชัยเป็นงานช่างแบบกลุ่มประโคนชัยประโคนชัยนี่ชื่ออำเภอปัจจุบันเรียกอำเภอประโคนชัยเดิมทีมันชื่อเมืองตะลุงเมืองตะลุงอ่ะตะลุงอันนี้ก็คือหนังตะลุงนั่นแหละหนังตะลุงเนี่ยมันก็แปลว่าเสาตะลุงเป็นภาษาเขมรไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นแหล่งใหญ่คืออำเภอประโคนชัยต่อเนื่องอำเภอนางรองเขตนี้ทั้งหมดเขาเรียกเขตไอ้ภูเขาไฟที่มันระเบิดแล้วมันเป็นย่านเป็นย่านใหญ่แล้วมันเป็นฝีมือช่างทำสำริดเนี่ยเป็นฝีมือช่างเขาจัดไว้โดยเฉพาะคือมันไม่เหมือนใครอ๋อเป็นลักษณะเฉพาะเขามีลักษณะเฉพาะของเขาเขาจึงจัดกลุ่มไว้ลักษณะฝีมือช่างประโคนชัยมันมีเทวรูปไอ้พระพุทธรูปสำริดไอ้พระพุทธศาสนาสำริดเนี่ยจำนวนประมาณเป็นร้อยก็คือเขาบอกว่ามี300ประมาณนี้จริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่เรื่องนี้เคยมีคนทำวิทยานิพนธ์ไว้ที่คณะโบราณคดีคุณไมเคิลไรท์เขาเป็นชาวอังกฤษที่คุณขันชัยเขาเคยให้มาประจำอยู่มติชนผมเคยให้เขาแปลเอกสารจากฝรั่งว่าเกี่ยวกับไอ้พระพุทธรูป300องค์ที่กลุ่มประโคนชัยโรงในศิลปวัฒนธรรมมีถ้าในแง่ของฝีมือช่างเป็นอีกแบบนึงและถ้าในแง่งานโบราณคดีเขาถือว่าเป็นกลุ่มวัฒนธรรมเดียวกับกลุ่มพิมายแล้วก็กลุ่มเมืองเสมาเป็นกลุ่มวัฒนธรรมเดียวกันคือกลุ่มต้นแม่น้ำมูลลักษณะมันเป็นอย่างนั้นจริงเท็จอีกเรื่องนึงตกเถียงกันได้นะครับผมไม่เกี่ยวผมจำเข้ามาเล่าให้ฟังผมเพียงแต่จะบอกว่าเรื่องนี้เขาทวงกันมาตั้งกับผมทำเป็นนักข่าวอยู่สยามรัฐก็รู้แล้วเป็นที่รู้กันแล้วกลุ่มไอ้ประโคนชัยกระทั่งมาทำมติชนก็เป็นที่รู้กันอยู่คุณธนงศักดิ์หานวงเขาเป็นนักโบราณคดีเป็นนักโบราณคดีเอกเทศนะครับมันเขาไม่ได้สังกัดกรมศิลป์แต่รับจ้างกรมศิลป์เขาก็ต้องการจะทวงเขาก็ใช้อินเทอร์เน็ตใช่ไหมในการกว้านหามอยู่ที่ไหนบางองค์นี้อยู่ไหนองค์นั้นอยู่ไหนกลุ่มนี้อยู่ไหนมันอยู่ทั้งอเมริกาทั้งอังกฤษทั้งฝรั่งเศสอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่ผมฟังเขามานะครับผมไม่ได้ทำเองฟังเขามาวันดีคืนดีเขาหาพระพุทธรูปอยู่ดีเขาไปเจอทับหลังโดยบังเอิญโดยบังเอิญจากไอ้อินเทอร์เน็ตก็เนี่ยไอ้ทับหลังสองชิ้นเนี่ยคือไอ้ทับหลังชิ้นเนี่ยที่ปราสาทหนองหงกับปราสาทเขาล้นที่เขาล้นเขาล้นอ่ะเนี่ยอาจารย์มณิษฐ์ถ่ายรูปเอาไว้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นรูปพยมพยมทรงอะไรทรงกระบือพยมทรงกระบือกระบือก็ควายนั่นแหละครับคาราบาวทรงคาราบาวพยมทรงคาราบาวทรงกระบือนั่นแหละครับพยมขี่ควายควายงั้นเถอะไอ้นี่คือลายสลักมันมีเครือเถาเนี่ยหนักแน่นมั่นคงเข้มแข็งสวยงามมากนี่เป็นผังปราสาทมีสามหลังเรียงกันเหมือนปรางสามยอดอะไรแบบนั้นนะครับนี่เป็นลักษณะว่าทำสมัยโน้นเขานะครับไอ้นี่คือสิ่งที่ถูกขโมยไปถูกเอาไปเอาไปอยู่อเมริกาอันนี้คือสิ่งที่บังเอิญไปเจอว่าอ๋อมันมีทับหลังนี้อยู่แล้วคุณธนศักดิ์เขาบอกว่ามันอยู่ที่จัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะชองมูลีชื่อเหมือนเกาหลีนะที่เมืองซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาทั้งหมดเนี่ยเอาไปจากปราสาทหนองหงกินหนึ่งทีนี้เขาโลนรูปพระอินทร์เหนือเกียรติมุกจากปราสาทเขาโลนก็เช่นเดียวกันจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์ชองชิงมอนรูอะไรนี่นะชองมูลีอะไรชองมูลีนี่แหละที่อเมริกาที่แคลิฟอร์เนียนะครับที่คุณธนงศักดิ์หานวงเขาเพื่อเอิดไปเจอเข้า
จากอันนี้เองจากการที่พบในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมเขาก็ตามเรื่องต่อไปอันนี้คือทับหลังจากปราสาทเขาโล้นทีนี้มันมีรูปปราสาทเขาโล้นใช่ไหมกรมศิลปากรเขาไปขุดค้นแล้วเขาไปขุดแต่งแล้วไอ้นี่คือเขาโล้นนี่ถ่ายจากทุ่งข้างล่างให้มองเห็นว่าเขาโล้นอยู่ตรงมันลาดนาหน้าตาแบบมันภูเขาเตี้ยๆเขาดินจะสูงกว่าเดิมซ้ำไปมั้งไอ้นี่คือเขาโล้นนะครับมองไกลๆไอ้นี่คือปราสาทที่อยู่บนยอดเขาโล้นและนี่คือที่กรมศิลปากรเขาขุดแต่งแล้วเสร็จแล้วขณะนี้ไปดูได้ก็จะเห็นสภาพนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยอยู่ในเขตอำเภอตาพยาเขตจังหวัดสระแก้วอยู่ในบริเวณที่ลุ่มแล้วไอ้ปราสาทน้องหงมันอยู่ที่ราบสูงไอ้นี่ที่ราบลุ่มมันเป็นเขตต่อเนื่องกันทั้งหมดเนี่ยนี่คือแผนที่ภาพรวมคุณธนงศักดิ์หานวงเป็นคนทำไว้ให้นะครับให้ดูตำแหน่งก่อนปราสาทพนมรุ้งอยู่ตรงนี้ข้างบนนี่เรียงลงมาก็เป็นปราสาทหนองหงตามลงมาเป็นปราสาทเขาโล้นเขาโล้นเนี่ยมันอยู่ในเขตจังหวัดสระแก้วหนองหงอยู่ในเขตบุรีรัมย์เนี่ยมันต่อเนื่องกันแนวเดียวกันอยู่ใกล้ชายแดนพอดีชายแดนไทยกัมพูชาเป็นอยู่แนวเดียวกันหมดนะครับให้รู้ก่อนอยู่ตำแหน่งไหนนะครับตามลงมาก็เป็นปราสาทสระกอกทมตามลงไปอีกก็เป็นปราสาทเขาน้อยตรงนี้ก็เป็นอรัญญประเทศนะฮะทั้งหมดเนี่ยเป็นภาพรวมของสถานที่ตั้งตัวปราสาทไอเรื่องทั้งหมดผมเพียงแต่จะบอกภาพรวมว่ามันเกี่ยวข้องกันถึงแม้ว่าทับหลังเนี่ยจะอยู่คนละที่แต่มันอยู่บนแนวเดียวกันเส้นทางคมนาคมระหว่างที่ราบลุ่มทะเลสาบเขมรกับที่ราบสูงแม่น้ำมูลปัจจุบันแยกออกเป็น2ประเทศก็คือประเทศไทยภาคอีสานประเทศไทยกับกัมพูชาทางทะเลสาบของประเทศกัมพูชาปัจจุบันแยกกันแต่สมัยโบราณมันไม่ได้แยกมันไม่ได้มีเขตแนวชายแดนมันคือแผ่นดินเดียวกันเพียงแต่ลักษณะภูมิประเทศต่างกันคือที่ราบสูงกับที่ราบลุ่มแล้วเขาก็คนในสมัยโน้นก็คงไม่ได้รู้สึกว่ามีที่ราบสูงมีที่ราบลุ่มอะไรมันก็ที่เดียวกันนั่นแหละเพียงแต่มันอยู่ไกลมันอยู่ไกลมันอยู่ตรงโน้นไปทางโน้นอะไรเงี้ยนะฮะมันคือเส้นทางเดียวกันเดิมทีมันคือเขตอำนาจของอาณาจักรเมืองพระนครก็เรียกว่าเขตของเขมรว่าอย่างนั้นเตอะพูดกันตรงๆกันนะนี่คือเส้นทางที่ฝรั่งเศสนักปราชญ์ฝรั่งเศสที่ค้นคว้าทำไว้จากเมืองพระนครอังกอร์เนี่ยอังกอร์อยู่นี้นะฮะนครวัดนครตมอยู่ตรงนี้ขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยมันจะไปถึงปราสาทเมืองตักก็คือพนมรุ้งเขตพนมรุ้งเขตพิมายขึ้นไปพิมายมันคือความสัมพันธ์ระหว่างเมืองพระนครกับเมืองพิมายมันจะมีปราสาทเป็นระยะที่เขาเรียกธรรมศาลาหรือเรื่องบ้านมีไฟเป็นเขตเป็นที่พักการเดินทางระหว่างจากเมืองพระนครไปถึงเมืองพิมายผ่านช่องเขาที่ราบสูงกับที่ราบลุ่มส่วนช่องเขาจะอยู่ตรงไหนในอีกเรื่องหนึ่งก็แล้วแต่นะครับนี่เป็นแผนที่ที่ฝรั่งเศสเขาทำเอาไว้นะฮะทำเอาไว้นานนะเมื่อตั้งแต่สมัยร5นะ2453ปีที่ร5เสด็จสวรรคตเขาทำเอาไว้ตั้งนานแล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยมันแสดงให้เห็นความสมบัตินี่โดยไม่มีเส้นกั้นอาณาเขตว่าตรงไหนเป็นไทยตรงไหนเป็นเขมรนะครับโอเคกลับไปแผนที่เก่าอีกทีนึงพิมายอยู่นี่นครวัดนครธมอยู่นี่คือมันจะมีเส้นทางเนี่ยผ่านขึ้นไปเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ปราสาทเขาโล้นปราสาทหนองหงปราสาทขนมลุงเนี่ยมันอยู่บนเส้นทางคมนาคมระหว่างปราสาทพิมายคือเมืองพิมายกับเมืองพระนครคือนครวัดนครธมมันอยู่บนเส้นทางคือถ้าจะไปมาหาสู่กันมันก็ต้องผ่านเส้นเนี้ยใช่ระหว่างไอ้เขมรกับทางฝั่งของอีสานของเราและข้อสำคัญก็คือว่า
ไอ้ตรงปราสาทหนองหงกับปราสาทเขาโลนที่ทับหลังที่คุณธนงศักดิ์ไปพบว่าทวงคืนมาได้ปราสาทหนองหงเนี่ยมันอยู่เขตบุรีรัมย์เขตอำเภอโนนดินแดงมันอยู่ที่ราบสูงและปราสาทเขาโลนมันอยู่ที่ราบลุ่มอำเภอตาพยามันอยู่ที่สูงกับที่ลุ่มมันจะมีช่องเขาติดต่อหากันเขาเรียกช่องตะโกทุกวันนี้ก็เรียกช่องตะโกช่องตะโกเนี่ยร.5เคยมีพระราชดำรัสเอาไว้ว่าควรจะทำถนนให้มันเชื่อมถึงกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นเขาทำจารึกเอาไว้นะครับร.7ก็เคยเสด็จนะฮะทั้งหมดเนี่ยแผนที่ที่คุณธนงศักดิ์หานดวงทำไว้ให้ผมก็คือว่าไอ้ลูกศรที่ชี้คือช่องเขาระหว่างเขาพนมดงเล็กเขาภาษาไทยเรียกเขาพนมดงรักภาษาเขมรเรียกเขาพนมดงเล็กดงเล็กแปลว่าไม้คานอ่ะเขาไม้คานมันยาวนี่เนี่ยจากกุรีรัมเนี่ยออกไปจนถึงอุบลราชธานีมันยาวเพื่อเหนื่อยสกุลเลยก็แล้วกันจนถึงปราสาทพระวิหารก็อยู่ข้างบนเนี่ยมันจะมีช่องเขาเนี่ยทั้งน้อยทั้งใหญ่เป็นร้อยไว้สำหรับไปมาหาสู่ติดต่อกันระหว่างคนที่อยู่ที่ราบสูงกับคนที่อยู่ที่ราบลุ่มเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนกลุ่มเดียวกันแสดงว่าพวกเขาโล้นก็ดีนะหรือว่าที่เราดูที่บุรีรัมย์เนี่ยมันเป็นลักษณะคล้ายๆเขาเรียกอะไรเป็นแลนด์มาร์คใช่ไหมว่าเป็นแลนด์มาร์คเพราะมันเป็นช่องเขาไงว่าเราจะช่องตะโกที่ว่าเนี่ยมึงจะไปพิมายเนี่ยมึงต้องผ่านช่องตะโกคือถ้าเห็นปุ๊บรู้แล้วช่องตะโกเนี่ยข้างบนเนี่ยมันปราสาทหนองหงข้างล่างเนี่ยปราสาทเขาโล้นทั้งสองปราสาทนี่จะสัมพันธ์กันมันคล้ายๆเป็นอะไรนะกรมศิลปากรปัจจุบันอ๋อกรมศุลเป็นด่านเป็นด่านหน้าด่านคือถ้าผ่านนี้มารู้แล้วกำลังจะเข้าสู่เขตอีกที่นึงแล้วสมัยผมเด็กๆนะไอ้อยู่บ้านนอกอ่ะบ้านผมอยู่ปัจจุบันอำเภอศรีโมโหสถไงเนี่ยมันก็อยู่ต่ำไปทางเนี้ยศรีโมโหสถไปทางนี้หน่อยเนี่ยว่าถึงศรีโมโหสถถึงหน้าแล้งเนี่ยมาแล้วนายห้อยขายควายแม่งซ่อนมาเป็นหวงเลยบลเลอร์เลยตอนควายเวียงกระแทะแม่งเป็นร้อยเลยมึงเอ้ยมากันเป็นสายยืดเลยควายแม่งมาเป็นหลายร้อยนายห้อยขายควายมาขายควายผมไม่รู้หรอกมันมาจากไหนไม่มีใครรู้ผมก็ไม่รู้ถามพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนเฒ่าคนแก่เขาบอกโอ้ยมันมาจากโคราชนู่นมาจากอีสานแต่มาจากทางไหนก็ไม่รู้เหมือนกันถามไปแล้วมันมาทางไหนไม่มีใครรู้เพิ่งมารู้ทีหลังมันลงมาตรงช่องตะโกเนี่ยครับอ๋อก็ค่อยๆไล่ลงมานะครับแล้วมันไล่ขายไปเรื่อยๆอย่าไปสุดทางไปขายหมดในเมืองชนพนัสนิคมอ๋อก็ใช้เส้นจากตรงนี้ลงนี่แหละครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเส้นสำคัญคมนาคมตั้งกับ 3,000 ปีตั้งกับสมัยก่อนประวัติศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยผมเพียงแต่จะมาบอกว่าทับหลังที่คืนมาเนี่ยมันเป็นหลักฐานสำคัญที่จะบอกความสัมพันธ์ของประวัติศาสตร์ของไทยกับกัมพูชาที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจกันใหม่คือเรื่องประวัติศาสตร์ของไทยกัมพูชาเราถูกกรอกหูหรือเราถูกหล่อหลอมมาด้วยประวัติศาสตร์บาดหมางเราเรียกว่าประวัติศาสตร์บาดหมางที่มันสร้างบาดแผลลึกแล้วก็กว้างระหว่างไทยกับกัมพูชาให้มีความทรงจำที่ไม่ดีต่อกันนะครับให้ประวัติศาสตร์บาดหมางสร้างบาดแผลระหว่างไทยกัมพูชามันไม่ได้เป็นธรรมชาติของมันที่มีมาแต่เดิมนะครับมันถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณสักปีซะว่าไม่เกิน200ปีมาแล้วเนี่ยโดยนักค้นคว้าชาวยุโรปทั้งหมดก็เพื่อประโยชน์ทางการเมืองล่าเมืองขึ้นประเด็นที่สองไอ้ทางคนชั้นนำของไทยก็ดีของกัมพูชาก็ดีก็เอาประวัติศาสตร์บาดหมางอันเนี้ยมาใช้งานการเมืองเพื่อสนองเจ้านายก็คือสนองเจ้านายเจ้าอาณานิคมอ่ะแล้วก็เพื่อที่จะรักษาอำนาจของ
ของกลุ่มของพวกตนเองเอาไว้แค่นั้นเองทั้งหมดมันเป็นเอามารับใช้การเมืองหมดเพราะนั้นมันไม่ได้บริสุทธิ์ผุดผ่องตามที่อวดโม้กันไว้นะครับประเด็นที่3ทุกวันนี้นักวิชาการครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะระดับโรงเรียนหรือสถาบันอะไรมหาวิทยาลัยอะไรในเมืองไทยใช้ประวัติศาสตร์บาดหมางฉบับนี้ประวัติศาสตร์ไทยกัมพูชาฉบับบาดหมางเนี่ยก็ใช้เป็นเรื่องโฆษณาชวนเชื่ออีกเป็นการเรียนการสอนเพื่อสนองตัณหาของไอ้คนชั้นนำทั้งหลายที่ต้องการจะสร้างความขัดแย้งเพื่อรักษาฐานอำนาจของพวกตัวเองเอาไว้เท่านั้นนะครับสิ่งที่อ้างกันมาก็คือเรื่องเชื้อชาติไทยเชื้อชาติเขมรทั้งหมดไม่มีจริงประวัติศาสตร์ไทยชอบพูดนักยิ่งไอ้พวกคลั่งชาติทั้งหลายว่าไทยปลดแอกจากเขมรมึงจะบ้าเหรอปลดแอกปลดแอกพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ปลดแอกจากเขมรไอ้หอกก็พ่อขุนศรีอินทราทิตย์เขาพูดเขมรมึงปลดแอกบ้าอะไรของมึงอะไรทะลึ่งเหตุมันมาจากไอ้เนี่ยประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรกของไทยมีเชื้อชาติไทยมีเชื้อชาติเขมรนั่นเป็นเหตุมันเป็นเรื่องมาจากนั้นตรงนั้นน่ะมันบ้าไงข้อที่3สอนกันอยู่นั่นแหละขอมแปรพรรคพระเจ้าอู่ทองสร้างกรุงศรีอยุธยาขึ้นมาแล้วขอมแปรพรรคขอมหาอะไรเขาอยู่ที่ไหนแปรพรรคมันมีมาไหลมันถูกเขียนขึ้นมาใหม่เพื่อจะด่าเขมรดูถูกเขมรเขาไอ้ของพวกนี้มันเพิ่งเติมเข้ามาทีหลังแล้วมันก็เอามาขยายเป็นตุเป็นตะทั้งที่เรื่องมันเป็นเท็จมันไม่มีจริงนะฮะเอาละไอ้เรื่องทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์ก็ดีทับหลังปราสาทหนองหงปราสาทเขาล้วนก็ดีที่เขาอเมริกาสหรัฐกำลังคืนเข้ามาทั้งหมดเนี่ยมันอยู่บนเส้นทางเดียวกันบริอย่างที่ว่าเอาไว้นะครับเป็นเรื่องเดียวกันได้มันอยู่ในเรื่องเดียวกันได้โอเคมันน่าจะถูกขโมยไปคราวเดียวกันนั่นแหละเคยข่าวสงครามเวียดนามนั่นแหละแล้วมันก็เผอิญมาอยู่บนเส้นทางเดียวกันเส้นทางของประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นก็ควรจะอธิบายพร้อมกันไปในข่าวเดียวเป็นเรื่องเดียวกันไปได้เลยนะครับทั้งหมดเนี่ยมันอยู่บนเส้นทางช่องเขาพนมดงรักเพราะฉะนั้นเส้นทางช่องเขาพนมมีที่ราบสูงเหนือขึ้นไปคือที่ราบสูงต่ำลงมาคือที่ราบลุ่มทุกวันนี้มีเส้นกั้นอาณาเขตแบ่งเป็น2ประเทศทะเลาะกันเรื่องปราสาทพระวิหารในมโนนาการีจนเลิกไปแล้วแต่ยังไม่หมดใจมันยังไม่หมดเราต้องล้างอีกทีคือประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์เดียวกันอันเดียวกันนะครับทั้งที่ราบสูงและที่ราบลุ่มเขาเป็นพวกเดียวกันนะครับในประวัติศาสตร์ดั้งเดิมนะครับคืออย่างนี้แกนของเรื่องมันคือลุ่มน้ำมูลลุ่มน้ำมูลที่อยู่ภาคอีสานใต้กับทะเลสาบเขมรที่ราบลุ่มเนี่ยมันมีตนเลสาบของเขมรเนี่ยเป็นแกนกลางมันทำให้เกิดบ้านเมืองรัฐและราชอาณาจักรใหญ่โตถามว่าประวัติศาสตร์เขมรเนี่ยขึ้นเกิดขึ้นมาได้ไงถ้าคุณไปอ่านตำราก็จะพบว่ามันมีเจนละบกเจนละน้ำมีปูนันปูนันออกมาปูนันแยกเป็นเจนละบกเจนละน้ำแล้วมันรวมกันมาเป็นอาณาจักรกัมพูชาถามว่าเจนละน้ำอยู่ไหนเจนละบกอยู่ไหนก็ไม่มีใครตอบได้ทุกวันนี้ก็ไม่มีใครตอบได้นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยเจนละบกเนี่ยมันคืออีสานเจนละน้ำก็คือเนี่ยโทเลสาจนกระทั่งไปถึงฝั่งทะเลโดยภาพรวมเมืองพิมายลุ่มน้ำมูลโดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลักฐานประวัติศาสตร์มีศิลาจารึกยืนยันนะครับเป็นแหล่งกำเนิดบรรพชนกษัตริย์เขมรเอาให้ชัดๆนะครับย้ำอีกทีนะครับเมืองพิมายปราสาทพิมายนั่นแหละเป็นแหล่งกำเนิดบรรพชนกษัตริย์เขมรอยู่ในศิลาจารึกพบที่พนมรุ้งเมืองพิมายกับเมืองพนมรุ้งเนี่ย
มันเป็นดองเกี่ยวพันเครือญาติกันทั้งหมดเรียกว่ากลุ่มพิมายพนมรุ้งเนี่ยเป็นแหล่งกำเนิดถิ่นเดิมของบรรพชนกษัตริย์เขมรรวมไปถึงยาวไปถึงบริเวณทุกวันนี้ก็คืออำเภอจังหวัดยะโสธรกับจังหวัดอุบลทางปลายน้ำเขาเรียกปลายน้ำมูลต้นน้ำมูลคือพิมายพนมรุ้งปลายน้ำมูลก็คือพวกยะโสธรอุบลยะโสธรอุบลเนี่ยเขาเรียกกลุ่มจิตเสนะตระกูลจิตเสนะทางเมืองพิมายเขาเรียกตระกูลมหิธรราชวงศ์มหิธรกับราชวงศ์เสนะมันมีต้นน้ำกับปลายน้ำกษัตริย์วงศ์จิตเสนะอยู่ปลายน้ำอยู่ยะโสธรเนี่ยอุบลเนี่ยชื่อจิตเสนะไปสร้างเมืองในเขมรแล้วก็เปลี่ยนชื่อจากจิตเสนะเป็นพระเจ้ามเหนทละวันรมันหรือวรมันน่ะออกลูกออกหลานออกมามีลูกออกมาชื่ออีสานนวรมันสร้างเมืองอีสานนปุระเป็นราชอาณาจักรเขมรกลุ่มแรกๆนี่ไงบ้านเดิมอยู่ไหนอยู่ยะโสธรยะโสธรนั่นแหละคือกลุ่มเจนละบกแล้วเครือญาติดองไปถึงเวียงจันทน์เหวินตานเอกสารจีนเรียกเหวินตานและดองไปกับกลุ่มจำปาสักในลาวที่ปราสาทวัดภูนี่เขาเรียกเศรษฐปุระนี่เขาดองกันหมดเป็นกลุ่มเจนละบกอยู่ในหนังสืออาจารย์ธิดาสารยามติชนพิมพ์หลายปีมาแล้วยังมีขายไปซื้อได้เล่มบางๆอ่านสะดวกหลักฐานมีครบหมดศิลาจารึกมีครบหมดกลุ่มปราสาทพิมายเมืองพิมายเป็นกลุ่มมหิธรปุระมหิธรปุระเนี่ยก็จะมีลูกมีหลานใช่ไหมออกมาใช่ไหมอยากรู้ใช่ไหมมีใครบ้างใช่ไหมวงมหิธรปุระนะเอาอย่างย่อๆไปก่อนเอาแค่5พระองค์ก่อนนะ1พระเจ้าชัยวรมันที่6 2พระเจ้าธรณีทรวรมันที่1 3พระเจ้าสุริยะวรมันที่2 4พระเจ้าธรณีทรวรมันที่2 5พระเจ้าชัยวรมันที่7โอ้โหนี่สําคัญทั้งนั้นฟังแล้วเป็นไงสุริยะวรมันที่2ปู่ย่าตายายอยู่พิมายหมดเลยนะทั้งหมดเนี่ยผมคัดมาจากศิลาจารึกพบที่พนมรุ้งพระเจ้าชัยสุริยะวรมันที่2ใครอ่ะก็สร้างปราสาทนครพัทชัยวันที่7ใครอ่ะอ้าวก็สร้างปราสาทนครธมอ้าวบรรพชนเขาอยู่พิมายไงมันก็เลยเห็นไงว่านี่ไงมันเชื่อมโยงกันไปเห็นหรือยังข้ามไปข้ามมาเห็นไหมว่าเวลาเขาจะกลับบ้านมาเล่นสงกรานต์กับญาติพี่น้องเขามารดน้ำปู่ย่าตายายเขาก็ต้องผ่านมาทางไอ้ช่องตะโกเนี่ยทางปราสาทเขาล้นปราสาทหนองหงนี่แหละเข้าใจไหมปราสาทเขาล้นปราสาทหนองหงปราสาทเขาล้นลงมาปั๊บเนี่ยใช่ไหมมันก็จะมาเจอปราสาทสะดอกก๊อกถมปราสาทสะดอกก๊อกถมที่อยู่สระแก้วใช่ไหมไอ้นี่อ่ะกำเนิดลัทธิเทวราชไงถามว่าทำไมต้องมาอยู่ตรงนี้ปราสาทสะดอกก๊อกถมก็พบศิลาจารึกอีกว่าเป็นที่กำเนิดศิลากำเนิดลัทธิเทวราชพราหมณ์ผู้ทำพิธีลัทธิเทวราชก็อยู่ที่ปราสาทสะดอกก๊อกถมและสืบบรรพชนทั้งฝ่ายสตรีคือสายผู้หญิงสายแม่ถามว่าทำไมต้องอยู่ตรงนี้ก็นี่ไงก็เครือญาติเขาอยู่อีสานหมดเลยอยู่ลุ่มน้ำมูลเขาดองหมดเลยทั้งพิมายพนมรุ้งและก็ทั้งจิตเสนะทางยะโสธรอุบลเขาดองหมดคือทั้งญาติเนี่ยญาติกันหมดเครือญาติอยู่ลุ่มน้ำหมดเลยอยู่ลุ่มน้ำมูลจบเลยนี่ญาติแต่ญาติผู้ใหญ่เลยจะว่ายังไงทีนี้แยกได้มั้ยว่าใครเป็นไทยใครเป็นเขมรช่วงหนึ่งตอนที่ผมทำหนังสือศิลปะวัฒนธรรมตำรากระทรวงศึกษาธิการฉบับมัธยมต้นแต่งไว้ชัดเจนว่าภาคอีสานของไทยไม่เกี่ยวข้องกับภาคกลางผมก็เขียนบทความลงมติชนลงหลายที่มติชนที่ไหนที่ไหนคือขณะนั้นน่ะคือหมายความประมาณสัก 30-40 ปีที่แล้วมันเป็นความขัดแย้งกันสูงระหว่างกลุ่มอีสานกลุ่มหมายความฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์กับฝ่ายเผด็จการทหาร
และมันมีข่าวมันปล่อยข่าวมาเรื่องแผนที่แยกดินแดนภาคอีสานให้ไปเข้ากับลาวอะไรเงี้ยเราก็แต่งเราก็เขียนบทความวิจารณ์กระทรวงศึกษาธิการว่านี่คุณกำลังสนับสนุนให้แยกอีสานไปอยู่กับลาวใช่ไหมถ้าบอกว่าอีสานประวัติศาสตร์อีสานไม่เกี่ยวข้องกับลาวไม่เกี่ยวข้องกับลุงนันทยาเราก็เขียนไปว่าอีสานกับลุ่มน้ำเจ้าพระยามีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า 2,500 ปีโดยหลักฐานสมัยเหล็กมีหลักโดยหลักฐานก่อนประวัติศาสตร์สัมพันธ์กันทางเส้นอำเภอลำนาลายชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีต่อกันกับอำเภออะไรแหละทางวัดหลวงพ่อคูณอำเภออะไรด่านขุนทศด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาเมืองเสมงเมืองเสมาสูงลงสูงเนินมันสัมพันธ์กันทางโน้นลงลุ่มน้ำเจ้าพระยากับลุ่มน้ำมูลอีสานลงถึงกันหลักฐานมีอยู่ชัดเจนวัฒนธรรมก็ต่อเนื่องกันในเรื่องภาษา โอเคมันก็มีทางกระทรวงศึกษาธิการส่งเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ขอคุยด้วยคือขอคุยกับสุจิตวงเทศหน่อยขอดูตัวก็คุยกันก็เขาก็บอกว่าขอร้องว่าให้หยุดเขียนเรื่องนี้หน่อยได้ไหมเพราะว่ามันเสียหายต่อทางราชการเขาบอกได้ให้ง่ายนิดเดียวคุณก็ไปแก้ให้ถูกต้องแล้วผมก็หยุดเขียนก็บอกเพราะเรื่องนั้นมันโกหกอ่ะก็อีสานกับภาคกลางเนี่ยมันอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่เพราะพุทธรูปทวารเราดีก็ขึ้นไปจากภาคกลางรุ่มนั้นเจ้าพระยาก็เห็นชัดอยู่อ่ะแล้วคุณจะบอกไม่เกี่ยวข้องกันได้ยังไงแล้วทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงรู้ไหมคือทัศนะดูถูกอีสานของคนแต่งตำรามันมาตั้งแต่ไอ้บทกวีอีสานของนายผีแล้วที่มันใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพราะว่ามันเป็นการต่อสู้ทางการเมืองเพราะว่ามันดูถูกอีสานเนี่ยมันถึงได้เกิดบทกวีแบบนายผีขึ้นมามันดูถูกกันมากมันกดขี่กันมากขนาดนี้เพราะนั้นคุณดูถูกประวัติศาสตร์ลาวประวัติศาสตร์เขมรคุณดูถูกเขาหมดอ่ะเหยียดเขาหมดอ่ะคุณไปเรียกเขาเขมรป่าดงอย่างเงี้ยซีวิไลเซชันเขาต้องเท่าไหร่คุณเข้าใจไหมเขมรป่าดงคือใครรู้ไหมใครเป็นสวยมึงเรียกเขาสวยไงแต่ความจริงเนี่ยเขาเป็นเจ้าของคำว่าปีจอไอ้ปีนักกษัตริย์ทั้งหลายนะภาษาสวยกันทั้งนั้นมึงไปเอาเขามาหมดเลยแล้วเอามาเป็นพันปีแล้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะเราไม่เคยให้เกียรติกันเราไม่เคยให้เกียรติไอ้ความรู้ท้องถิ่นเราไม่เคยให้เกียรติประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแล้วเราก็มาเหยียดเขามันถึงได้เกิดปัญหาหมักหมมทับซ้อนสืบทอดมาถึงปัจจุบันซึ่งมันก็เป็นผลมาจากแผลจากประวัติศาสตร์บาดหมางที่ประวัติศาสตร์มันเป็นตัวที่ชักนำการเหยียดกันแบบนี้ซึ่งเราควรจะต้องพูดกันต้องรณรงค์กันว่าให้เลิกได้แล้วประวัติศาสตร์แบบเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเขาคืนทับหลังมาเอาเรื่องนี้มาพูดกันให้ชัดๆว่ามันไม่มีอะไรที่ทำให้ดีเลยกับไอ้ประวัติศาสตร์บาดหมางมันมีแต่ทำให้เกิดเรื่องแย่ๆเกิดความเข้าใจผิดต่อกันเพราะฉะนั้นใช่วันนี้ก็เลยเนี่ยเราก็เลยเอามาคุยกันให้เห็นนะครับว่ามันมีความสัมพันธ์และมันเชื่อมโยงกันอย่างไรนะฮะแล้วก็ต้องเลิกสักทีนะครับแต่นิดนึงก่อนจะจากกันไปวันนี้ที่เราคุยกันมาตั้งแต่เรื่องของทับหลังเนี่ยตั้งแต่ทับหลังนารายบรรทมศิลป์เนี่ยมาจนถึงทับหลัง2ชิ้นที่เรากำลังจะได้กลับมาจากสหรัฐเนี่ยเราก็จะเห็นว่าส่วนสำคัญที่สุดอย่างยิ่งก็คือภาคประชาชนซึ่งคุณจิตก็พูดไปแล้วแต่ว่าเท่าที่ฟังมาเมื่อกี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้พูดถึงเขาหรือว่าอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกันเยอะก็คืออาจารย์มานิตซึ่งที่คุณจิตบอกมาว่าหลักฐานสำคัญที่เราเห็นเนี่ยภาพที่เป็นตัวยืนยันได้เนี่ยมาจากอาจารย์มานิตทั้งนั้นเลยที่อาจารย์ได้กรุณาถ่ายไว้ตอนไปสำรวจผมคิดว่าส่วนนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งสำคัญเหมือนกันที่เห็นว่าอาจารย์มานิตเองท่านได้ถ่ายไว้แล้วมันเป็นสิ่งที่ยืนยันและทำให้เรามีสิ่งนี้นะว่านี่คือสิ่งที่มันเคยอยู่แล้วก็นำกลับมาทั้งตอนสมัย33ปีที่แล้วกระทั่งปัจจุบันก็มีกลุ่มคนที่คุณสุจิตได้เล่าไปนำโดยคุณธนงศักดิ์เนี่ยนะฮะก็เรียกร้องกระตุ้นให้นำกลับมาและสุดท้ายก็เป็นผลสำเร็จนะครับก็ฝากเอาไว้ก็เดี๋ยวช่วงที่รายการเราออนแอร์แล้วนะฮะเข้าใจว่าถ้าเป็นไปตามกำหนดการหมายเดิมเนี่ยเราก็คงจะได้เห็นนะครับรายงานที่
ทับหลังทั้ง2ชิ้นถูกนำส่งกลับมาถึงประเทศไทยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวคงจะมีรายงานแล้วก็ติดตามกันต่อได้ในประเด็นส่วนนี้นะครับสำหรับในการท่อน่องวันนี้นะครับขอขอบคุณนะครับ Isuzu นะครับ GPS I AM ซาร่านะครับคาราบาวเครื่องดื่มระดับโลกเครือเจริญโภคภัณฑ์นะครับ AS 5G คลื่นมากสุดครอบคลุมสุดดีที่สุดนะครับการไฟฟ้านครหลวงสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับที่วันนี้มาสนับสนุนในการท่อนน่องเช่นเคยนะครับส่วนนะฮะท่อนน่องท่องเที่ยวครั้งหน้าเราจะไปท่อนน่องที่ไหนก็ต้องรอดูแต่ก็คงยังอยู่ในสถานการณ์ของโควิดนะครับก็คงจะหาเรื่องมาพูดคุยกันนะครับและในการท่อนน่องวันนี้นะครับผมคุณจิตคุณกัญชัยขอลากันไปเท่านี้ครับสวัสดีครับในยุคที่ระบบขนส่งสินค้าเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตของผู้คนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ทุกคนใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บ้านสินค้าอุปโภคบริโภคจึงอยู่ในรูปแบบของการสั่งซื้อออนไลน์และส่งสินค้ามาที่บ้านเมื่อมีการขนส่งมากขึ้นธุรกิจด้านโลจิสติกเติบโตเป็นเท่าตัวจึงจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยตรวจสอบอย่างการติดตั้ง GPSGPS I AM ผู้ให้บริการระบบ GPS ติดตามรถคุณภาพสูงเหมาะใช้งานกับรถทุกประเภททั้งรถบรรทุกรถบริษัทระบบขนส่งขนาดใหญ่รถเช่าแท็กซี่กระบะรถตู้รถทัวร์รถส่วนตัวมอเตอร์ไซค์หรือแม้กระทั่งรถขุดรถไถเรือโดยสารก็ยังสามารถติดตั้งเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมคนขับได้โปรแกรมและฟังก์ชันการใช้งานครบถ้วนโดยสามารถใช้งานได้ทั้ง PC และสมาร์ทโฟนระบบสามารถระบุตำแหน่งปัจจุบันของตัวรถตรวจสอบดูเส้นทางการวิ่งย้อนหลังได้สูงสุด3ปีดูสถานะเครื่องยนต์ความเร็วที่ใช้ในการขับขี่อีกทั้งยังสามารถบันทึกรายการเข้าศูนย์และค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรถเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถของท่านรายงานกราฟอุณหภูมิสำหรับรถห้องเย็นและกราฟระดับน้ำมันตรวจสอบการใช้น้ำมันป้องกันทุจริตรายงานการทำงานของเซ็นเซอร์ต่างๆเช่นเปิดปิดแอร์ดัมประตูเพิ่มจุดสถานที่ POI ได้เองไม่จำกัดพื้นที่ที่อนุญาตให้รถวิ่งได้พร้อมระบบแจ้งเตือนรถออกนอกพื้นที่ระบบแจ้งเตือนเมื่อ GPS มีปัญหารวมถึงระบบการวางแผนเส้นทางการวิ่งที่มาพร้อมกับโปรแกรมเปรียบเทียบการใช้งานจริงของรถเพื่อให้ท่านสามารถทราบได้ว่ารถมีการวิ่งออกนอกแผนหรือเส้นทางหรือไม่ตอบโจทย์ความสะดวกใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากผ่าน PC โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนทุกยี่ห้อที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลาแบบครบทุกฟังก์ชันไม่ต้องลงโปรแกรมเพิ่มมีแอปพลิเคชันรองรับทั้ง iOS และ Android โดยเฉพาะพร้อมการแบ็กอัพข้อมูล2ชั้นเพิ่มความมั่นใจว่าข้อมูลจะไม่สูญหายเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ใน ISP ที่มีความเสถียรสูงจึงรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วแม่นยำGPS I AM ผู้ให้บริการระบบติดตามรถยนต์และการจัดการขนส่งมีประสบการณ์กว่า13ปีในตลาดเราพร้อมติดตั้งให้บริการและดูแลด้วยความใส่ใจจากทีมงานมืออาชีพในทุกสาขาทั่วประเทศคิดพัฒนาตามความต้องการของผู้ใช้ตลอดเวลาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้จริงกว่า 10-30% รองรับมาตรฐานจากกสทช.และกรมการขนส่งทางบกสำหรับท่านที่สนใจใช้ GPS ติดตามรถอย่างคุ้มค่าคุ้มราคาได้ครบทุกฟังก์ชันต้อง GPS I AM เพื่อนคู่คิดธุรกิจและรถคุณโทรหาเราตอนนี้02-111-7999หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่นี้เพื่อจองสิทธิ์ย้ายค่ายฟรีพร้อมโปรฟ้าผ่ารับส่วนลดสูงสุด 50% ทดลองใช้โปรแกรมฟรีไม่มีสัญญาผูกมัดติดตั้งฟรีทั่วประเทศและประกันเครื่องตลอดอายุการใช้งานดูแลใส่ใจด้วยทีมงานมืออาชีพเดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินหญ้าฟ้าเขียวอาถรรพ์ถิ่นฐานบ้านเมืองดึกดำบรรพ์
ผูกคันลุ่มดอนบึงบาทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพถ่ายบางอย่างไม่ปีนป่ายไม่จับต้องสองข้างทางมองไกลๆกว้างๆอย่างเบาๆเห็นความล้ำลึก